สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการสอน YouTube นะครับสำหรับ YouTube มือใหม่นะครับที่ไม่ว่าจะติดตามผมในช่อง YouTube เองนะครับหรือว่าในเพจนะครับ YouTube อุดรธานีวันนี้ครับเราก็ถึง EP โสดที่11แล้วใช่ไหมตอนที่11กันแล้วโหไม่น่าเชื่อเนาะเราเรียนกันมา10คลาสแล้วเหรอ เหมือนแป๊บเดียวเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะกำลังเริ่มทำช่องนะฮะวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีช่องของตัวเองแล้วนะครับเริ่มมีวิดีโอเข้าไปด้านในแล้วนะวันนี้ครับอยากจะมาพูดเรื่องของ Analytics นะครับหลายๆคนยังทำ YouTube มาสักพักหนึ่งยังไม่รู้จัก Analytics เลยนะว่า Analytics คืออะไรใช่ไหมAnalytics ก็คือตัววิเคราะห์ข้อมูลโดยที่YouTube เนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรนะเป็นแอปพลิเคชันป่ะนะครับมีฟังก์ชันแล้วกันนะครับใน YouTube มีฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยให้เราใช้งานนะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลช่องของเราได้เลยนะอ่ะนะครับไหนๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะก่อนที่เราจะไลฟ์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะใครเข้ามานะครับเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจอยากให้เพื่อนๆที่กำลังทำ YouTube อยู่นะครับเพื่อนเราทำ YouTube อยู่อะไรเงี้ยนะอยากให้มีความรู้เรื่องนี้ครับช่วยกันแชร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าประเด็นเนี้ยคอนเทนต์เนี้ยทางยูทูบเบอร์ไทยแลนด์สมัยก่อนเขาจะมีเป็นเว็บบอร์ดเนาะเขาเคยทำไลฟ์เรื่องนี้มาแล้วนะแล้ววันนั้นก็ไปนั่งฟังนะครับก็หลังจากที่ใช้ Analytics เป็นแล้วเนี่ยจะบอกว่าการวิเคราะห์การทำวิดีโอของเราการทำข้อมูลในช่องของเราต่างๆเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรนะหาเป้าหมายหาอะไรเจอมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอแชร์ก่อนนะเพื่อนๆที่เขารออยู่จะได้มาดูด้วยกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามดูย้อนหลังใน YouTube นะครับก็จะลงประมาณทุกวันอังคารนั่นแหละนะครับคลิปนี้จะไปรีรันทุกวันอังคารใน YouTube นะครับขอบคุณมากครับวันนี้เข้ามาเร็วมากๆเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเริ่มตรงเวลาเลยนะครับ 3:00 วันนี้จะคุยกันเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในช่อง YouTube เรื่องของ Analytics ของ YouTube นะครับซึ่งวันนี้เหมือนจะแบบเป็นเรื่องซีเรียสนิดนึงเนาะมือใหม่นะครับเดี๋ยวปรับแป๊บนึงนะครับหรือใครอยากจะรู้ตรงไหนอ่ะถามไว้ก่อนได้เลยนะถามไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ตอบคำถามด้วยเนาะทีนี้หลายๆคนอ่ะยังไม่รู้เลยว่าใน YouTube ของเราอ่ะมีฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มัวแต่ไปยุ่งกับการโพสต์อะไรนะโพสต์คอนเทนต์นะครับหรือคิดคอนเทนต์หรือการทำวิดีโอนะครับแต่เราลืมกลับมามองวิดีโอตัวเองไปนะครับว่าวิดีโอของเราเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงคนดูพฤติกรรมเป็นยังไงกลุ่มทาร์เก็ตเป็นยังไงการที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายผิดนะครับขณะที่วิดีโอออกไปเนี่ยมีผลเยอะนะมีผลเยอะเลยเพราะว่าจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยไม่ได้ถูกรับการยอมรับพูดง่ายๆครับเหมือนเราเอาสมมติเราทำช่องเกมเงี้ยแต่ทาร์เก็ตคนดูเราเป็นผู้ใหญ่นะครับมันก็อาจจะไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนาะหรือบางทีเราทำช่องรีวิวสินค้านะครับเป็นสินค้าผู้ชายแต่ทาร์เก็ตคนดูส่วนใหญ่ช่องของเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการลงโฆษณาในการทำวิดีโอหรือแม้กระทั่งอะไรนะกลุ่มคนดูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยตัว YouTube Analytics เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรานะครับตัวช่วยเราในการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าสวัสดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะ3:00แล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันตรงเวลาเลยนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นแล้วนะว่า Analytics คืออะไรนะครับเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลของช่อง YouTube นั่นเองนะครับมีทุกช่องเลยนะครับแต่ว่าช่องที่เปิดใหม่อ่ะอาจจะต้องรอในระหว่างการทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องไปประมาณ30วันนะครับแล้วก็ตัววิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันถึงจะโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาก็คือช่องBanana Diary นะครับของคุณกล้วยนะซึ่งก็ทำคอนเทนต์มาประมาณเกือบ1เดือนละนะครับเกือบ1เดือนละซึ่งกราฟต่างๆเขาก็เริ่มขึ้นมาแล้วเจี๊ยบสวัสดีนะครับวันนี้มาคุยกันลึกๆเลยนะในเรื่องของYouTube Analytics นะครับสวัสดีครับเจี๊ยบนะนะครับเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วนะเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมครับเรากลับไปดูที่หน้าจอนะไปดูที่หน้าจอครับ3:00เป๊ะใช่เลยใช่เลยมาดูที่หน้าจอของเรากันนะครับเดี๋ยวนะขอปรับจอนี่อย่างงี้นะครับขยับทุกคนจะได้เห็นหน้าจอของผมนะครับวันนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างนะครับเป็นวิดีโอนะครับของคุณกล้วยนะ
นะฮะก็เวลาเราเข้ามาที่หน้า analytics ไม่รู้เห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะนะครับอ่ะเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงก็ได้นะซูมได้ไหมไม่ได้อ่ะอย่างนี้แล้วกันนะครับพอเห็นนะครับพอเห็นนะทีมงานเห็นไหมครับช่วยบอกด้วยเห็นไหมอยากให้เห็นตรงๆกันปึ๊บเห็นไหมครับอ๋อโอเคอ่ะนะฮะอ่ะอย่างนี้นะครับหน้าจอของทุกคนเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเข้ามาในหน้าanalytics ก็คือตัวนี้นะครับอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะนะครับก็จะเป็นตัวแผนภูมิแท่งหน้าตาโลโก้แบบนี้แหละเข้ามานะครับหน้าแรกนี่ก็คือภาพรวมนะครับภาพรวมบอกอะไรเรานะครับในภาพรวมนะฮะปึ๊บนึงขยับได้ไหมอ้าวแฮงค้างอ๋อได้ละได้ละอ่ะจะอึดๆนิดนึงนะครับมาละนะฮะในภาพรวมบอกอะไรเราบ้างนะครับมันบอกความเคลื่อนไหวภาพรวมของช่องเราครับว่าในแต่ละส่วนเนี่ยใครไม่เห็นบอกนะครับใครไม่เห็นบอกนะต้องซูมเข้ามาอีกใช่ไหมทีมงานบอกต้องซูมเข้ามาอีกเห็นแบบไกลๆใช่ไหมครับเดี๋ยวนะขออนุญาตปรับกล้องดูซิชัดขึ้นหรือยังนะครับชัดขึ้นไหมครับเอาละเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนเพราะว่าแสงไฟมันกวนนะครับเห็นชัดไหมครับเห็นชัดไหมครับชัดไหมครับตัวหนังสืออาจจะเล็กอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละช่องแล้วกันเนาะเพราะว่าเห็นแบบไกลๆด้วยเหรอโอ้ยตัวมันเล็กเหรอครับมันก็เป็นตัวอักษรบังคับนะซูมแล้วครับทีมงานใครเห็นชัดไหมครับพยายามซูมเข้าไปให้มากที่สุดละโอเคนะโอเคนะเจี๊ยบได้เลยนะครับถือว่าเห็นชัดแล้วนะครับประมาณนี้น่าจะพอเห็นละนะฮะจริงๆอยากให้เห็นหน้ามันครบๆอะเวลาเราดูมันจะได้ดูไม่ยากนะครับโอเคขอปรับกล้องแป๊บนึงนะประมาณนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอเห็นละโอเคดูก่อนนะครับหน้านี้คือภาพรวมนะเวลาเราเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยหน้านี้ทุกคนน่าจะดูเป็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือบอกเวลาในการรับชมนะครับบอกจำนวนผู้ชมนะครับบอกระยะเวลาดูเฉลี่ยนะครับก็คือวิดีโอของเราเนี่ยถ้าเปิดจากจอคอมหรอยังไงอ่ะนี่ก็เปิดจากจอคอมอยู่นะ อาจจะเป็นแสงกวนคือจริงๆเดี๋ยวต้องลดปิดแสงออกให้หมดเลยอย่างงี้นะครับอ่ะอย่างงี้แล้วกันนะครับน่าจะพอได้ละน่าจะพอได้ละครับแสงตรงโอเคแบบนี้อ่ะเนี่ยอ่ะนะจำนวนคนดูนะครับรายได้โดยประมาณซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่ไม่ใช้ YouTube ของตัวเองอ่ะเพราะว่า YouTube เขามีกฎครับว่าห้ามบอกรายได้คนอื่นซึ่งช่องของคุณกล้วยเนี่ยยังไม่ได้เปิดหารายได้ก็เลยเอามาใช้งานได้นะส่วนช่องผมมันมีรายได้แล้วมันก็เลยเอามาทำให้ดูไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในช่องพวกนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับอายุการใช้งานเราจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับตัว Analytics เนี่ยมันจะโชว์ประมาณ28วันนะครับ YouTube เนี่ยจะไม่โชว์30วันหรือโชว์31วันนะครับเขาจะโชว์กราฟทั้งหมดเนี่ย28วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นกราฟพวกนี้มันคือเป็นกราฟลูป28วันวนไปเรื่อยๆนะฮะปึ๊บครับรู้สึกว่ามันช้าๆนิดนึงเนาะโอเคนะครับและในช่องเหล่านี้เดี๋ยวผมขอรีโหลดแป๊บนึงนะหมายถึงทางเรานะครับอ๋อดูจากจอมือถือนะครับพายุคอมคงใหญ่กว่านี้โอเคนะครับซึ่งใน Analytics เนี่ยนะครับก็บอกรายละเอียดทุกๆอย่างเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูภาพรวมได้ในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการที่จะเห็นเร็วขึ้นละนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาดูเรทต่างๆที่มันขึ้นมาในรายเดือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความชอบหรือการกดถูกใจนะครับอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าที่มันเป็นดอกจันนะครับเพราะว่าของคุณกล้วยเนี่ยวิดีโอยังลงไม่ครบ28วันนะครับยังไม่ครบ28วันดังนั้นเนี่ยลูกศรต่างๆยังไม่ขึ้นถ้าเราลงเกิน28วันเนี่ยจะมีลูกศรขึ้นมาด้วยนะครับว่ายอดของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับคนที่เว้นระยะเวลาถึงจะลงวิดีโอมาแล้วเป็นเวลานานนะแต่เว้นระยะเวลาไว้เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับจะต้องแบบลงวิดีโออย่างต่อเนื่องมีคอนเทนต์การดูอย่างต่อเนื่องพูดง่ายครับเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคนดูอย่างต่ำถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะคงประมาณ100คนขึ้นไปนะครับขึ้นมาดูนะครับแล้วเขาก็จะโชว์ด้านล่างนะก็จะเป็น10อันดับนะครับวิดีโอที่มีคนดูเยอะที่สุดของเรา
ตัวนี้เนี่ยก็คือบอกได้เลยนะว่าวิดีโอของเราเนี่ยคอนเทนต์อะไรได้รับความนิยมมากแค่ไหนรวมถึงจริงๆเนี่ยเขาบอกยอดเงินด้วยนะว่ารายได้โดยประมาณแต่ต่อวิดีโอที่โฆษณาแสดงขึ้นมาเนี่ยเท่าไหร่แต่ส่วนของอย่างที่บอกของคุณกล้วยยังไม่ได้เปิดหารายได้นะครับแล้วก็วิดีโออะไรใช่ไหมเวลารับชมของวิดีโอนั้นๆเนี่ยทั้งหมดกี่นาทีนะครับจำนวนการดูกี่ครั้งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานเฉยๆเองนะที่เราจะรู้ว่าวิดีโอเราได้รับการตอบสนองยังไงกับคนดูนะครับเลื่อนขึ้นมาข้างล่างอีกหน่อยนึงนะครับพื้นที่ที่วิดีโอเราถูกฉายไปนะครับหรือจุดที่คนดูคือจะบอกว่าเราเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าเราพูดภาษาไทยนะดังนั้นเนี่ยวิดีโอส่วนใหญ่ของเรานะครับจะถูกดูในประเทศไทยนั่นแหละนะครับหรือจริงๆคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาต่างชาติได้เนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยก็จะถูกคนดูจากทั่วโลกนะครับเราก็จะเห็นจากกราฟตัวนี้นะซึ่งจริงๆมันดูได้ละเอียดด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเพศนะครับเป็นชายเป็นหญิงอย่างที่บอกไปนะตอนนี้วิดีโอคุณกล้วยเนี่ยเขายังไม่แสดงนะครับเนื่องจากว่ายังลงวิดีโอคอนเทนต์ไม่ครบ28วันนะอ่ะส่วนแหล่งที่มาต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกราฟเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแบบคร่าวๆนะครับก็คืออ่ะอย่างเงี้ยของตอนนี้ของคุณกล้วยนะเขาก็จะบอกว่าการค้นหาเนี่ย 47% ก็คือมาจาก YouTube นะครับค้นหาใน YouTube ก็คือการเซิร์ชใน YouTube หรือการถูกSearch Engine จับขึ้นมานะครับก็จาก SEO ที่เราสอนวางกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็จากภายนอกก็คือไม่ว่าจะเป็นจากการแชร์การโพสต์อะไรต่างๆที่เราไปแปะไว้ลิงก์ต่างอื่นๆนะครับโดยตรงนะครับโดยตรงเนี่ยหมายความว่าเข้ามาผ่าน URL เช่นเรา copy ลิงก์นะครับไปแปะไว้นะครับเขาก็เอาลิงก์เนี่ย copy ไปวางบนเบราว์เซอร์นะฮะเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ย 17% อื่นๆนะครับก็มีอีกนะครับตำแหน่งการเล่นก็เล่นจาก YouTube นะครับเล่นจากโทรศัพท์มือถือนะครับเล่นจากแอปภายนอกนะฮะอันนี้เราดูได้คร่าวๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้อยากจะให้มาดูเมนูอื่นๆที่มาละเอียดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอปิดโปรแกรมตัดวิดีโอก่อนนะผมรู้สึกว่าเครื่องผมน่าจะช้าๆหน่วงๆจี๊ดหนึ่งโอเคนะฮะอ่ะปึ๊บนะครับอ่ะมาดูครับอีกหน้าหนึ่งเนี่ยที่เรามักจะดูกันบ่อยมากๆนะครับก็คือเรียลไทม์นะครับหรือว่าเวลาณปัจจุบันในการแสดงของYouTube ของเรานะครับว่า YouTube ของเราตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับโดยเนี่ยเขาจะแบ่งถ้าเป็นแอปบนมือถือเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นช่องเดียวนะแต่บนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2ช่องนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยซ้ายมือผมด้านนี้นะจะเป็น48ชั่วโมงก็คือโดยเฉลี่ย2วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงวิดีโออันนี้เน้นเลยนะเวลาเราลงวิดีโอนะครับเราจะสังเกตว่ายอดเนี่ยมันจะขึ้นสูงอยู่ในช่วงใกล้ๆกันอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมยอดของคุณกล้วยเนี่ยอันนี้ขึ้นสูงวันที่ลงวิดีโอนะครับเวลากี่โมงนะครับตอนช่วง6โมงเย็นถึง1ทุ่มเวลาลงวิดีโอพอดีเลยแปลว่าตอนที่เราลงวิดีโอเนี่ยมีคนเขาเรียกอะไรนะเห็นวิดีโอของเราทันทีนะครับแล้วก็เข้ามาดูเลยนะลองดูนี่ในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยสังเกตว่าก็จะพอมียอดคนดูอยู่ในก้อนเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าวิดีโอของคุณกล้วยเนี่ยถูกดูในช่วงเย็นมากกว่าช่วงเช้าตัวนี้บอกอะไรครับบอกว่าเราควรจะลงวิดีโอในช่วงกี่โมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปลงวิดีโอของคุณกล้วยครับในช่วง4ทุ่มนะครับเห็นไหมคนดูก็จะน้อยใช่ไหมหรือว่าถ้าไปลงดูในช่วงเช้าก็ยังพอได้เหมือนกันนะครับเขาลงได้2รูปนะก็คือช่วงเช้าช่วง11โมงเที่ยงบ่ายนะครับเนี่ยช่วงนี้นะครับหรือช่วงเย็นไปแล้วตั้งแต่ประมาณ5โมง6โมงทุ่มหนึ่งจริงมันก็คือเป็นเวลาพันไทม์แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันก็คือตอบสนองมาจากกลุ่มคนดูไงกลุ่มคนดูเนี่ยเป็นกลุ่มคนดูในประเทศไทยดังนั้นเวลาเลิกงานกับเวลาพักเที่ยงก็ดู YouTube นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนิสัยคนไทยธรรมดาเลยอ่ะนะครับมาดูนะครับทีเนี้ยพอเราลงวิดีโอปุ๊บเราก็จะอยากรู้แล้วว่าขนาดนี้เนี่ยวิดีโอเรามีคนดูไหมขนาดเนี้ย60นาทีที่ผ่านมาเนี่ยของคุณกล้วยยังไม่มีคนดูนะนะครับใครอยากจะสร้างยอดก็เข้าไปดูวิดีโอคุณกล้วยนิดนึงนะอ่ะมาดูนะครับนี่อ่ะหลังจากลงวิดีโอเนาะวิดีโอนี้ถูกลงวันที่เท่าไหร่วิดีโออะไรนะครับแล้วก็ตลอด2วันเนี่ยมีการดูเคลื่อนไหวไหมนะครับวิดีโอไหนถูกดูบ้างนะครับก็จะเป็นไล่มาวิดีโอเร็วๆนี้ล่าสุดนะของคุณกล้วยเขาเพิ่งลงไปกี่วิดีโอเองนะตั้งแต่จำลาบใช่ไหมอ่ะเนี่ยตั้งแต่วิดีโอนี้เขาเพิ่งลงมาวิดีโอเก่าๆเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่เขาเรียกอะไรนะเป็นวิดีโอครอบครัวนะครับเพิ่งมาทำคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์สาธารณะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรอบดูมาเรื่อยๆนะครับตลอด2วันนะแล้วใน10 60นาทีนี้ยังไม่มี
โอเคนะครับอันนี้เราน่าจะได้เห็นกันละนะครับว่าแค่2ตัวนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราวิเคราะห์เวลาการลงวิดีโอของเราได้นะครับเราสามารถกดเลือกได้นะครับในช่วง2วันอันนี้เห็นไหมเรียลไทม์เนี่ยจะดู60นาทีกับ2วันที่ผ่านมานะทีนี้มาดูประเภทอุปกรณ์นะครับใน60นาทีกับ2วันที่ผ่านมานะนี่เห็นไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวิเคราะห์ได้เลยเนาะว่าคอนเทนต์ของวิดีโอของเราเนี่ย2วันที่ผ่านมาถูกดูที่โทรศัพท์มือถือครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าวิดีโอของคุณกล้วยเนี่ยถูกดูผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับคอมพิวเตอร์มีบ้างแท็บเล็ตนิดหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับขนาดของโทรศัพท์มือถือหรือเรื่องที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะระบบปฏิบัติการมีผลเหมือนกันนะอย่างผมทำรีวิวเนี่ยผมก็จะดูระบบปฏิบัติการนะครับเห็นไหมมี iOS ก็คือคนใช้ iPhone ดูเยอะนะ56คนนะครับส่วนคนใช้ Android ดูเนี่ย45นะครับ Windows ส่วนหนึ่งนะ Macintosh ส่วนหนึ่งดังนั้นก็ถ้าใครทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมือถือเราจะรู้แล้วว่า target ของเราเนี่ยเป็นคนใช้ iOS หรือใช้ Android นะภูมิศาสตร์นะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกเลยเนาะอย่างที่อย่าลืมนะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่อง48ชั่วโมงกับ60นาทีนะนะครับเป็นช่วงล่าสุดเป็นช่วงลูปเวลาตามนั้นนะครับมาดูนะครับคนส่วนใหญ่ที่ดูนะครับก็เป็นคนไทยนะเป็นคนไทยนะมีมาจากอังกฤษบ้างนะครับรู้เลยอังกฤษนี่ใครน่าจะเป็นคุณกิฟต์น้องคุยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ออสเตรเลียใช่ไหมมีออสเตรเลียนะครับอังกฤษก็ไม่รู้ล่ะนะครับใครดูสักคนหนึ่งนะครับแคนาดาเกาหลียังไม่มีนะนี่อันนี้คือเรียลไทม์นะครับปกติเนี่ยผมจะดูหลักๆ ก็คือภาพรวมกับเรียลไทม์นะครับแต่ถ้าเราอยากดูลึกกว่านั้นได้ไหมได้เหมือนกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยของคุณกล้วยยังไม่มีรายงานรายได้นะครับเข้าไปก็จะไม่มีอะไรขึ้นมานะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดโฆษณานะแต่ของผมก็จะมีกราฟรายได้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าวิดีโอเราตัวไหนนะครับที่สร้างรายได้ให้เราวิดีโอไหนได้รับความนิยมนะครับสำหรับคนที่เปิดหารายได้แล้วนะเราก็จะดูในช่องนี้เป็นหลักเลยนะครับที่เราจะดูว่าสถิติโฆษณาของเราเนี่ยเป็นยังไงนะก่อนหน้านี้ของคุณกล้วยมีนะครับมีเหมือนกันนะมีโฆษณาทดสอบยิงนะครับในช่วงที่เขาอยากให้ทดสอบยิงนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมาได้ยังไงต่อมานะครับมาดูสถิติเหมือนกันนะครับสถิติโฆษณาก็จะคล้ายๆกันนะในช่องสถิติโฆษณานะครับสำหรับคนที่มีอันนี้เนี่ยเขาจะบอกค่า CPM ของการเล่นนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าค่าเงินที่ขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ค่าเงินที่เราจะได้จริงๆนะต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นการเขาเรียกอนุมานนะครับหรือว่าการแบบวิเคราะห์คร่าวๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมันเปลี่ยนมาผ่านเพย์พาลผ่านมาผ่านธนาคารผ่านอัตราการแลกเงินต่างๆมายอดเงินมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับอีกแบบหนึ่งว่าตามนั้นแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เงินตอนนี้เนี่ยผมขอยังไม่พูดนะครับเพราะว่าจริงๆทุกคนที่อยู่ในตรงนี้น่าจะเป็นมือใหม่ผมอยากจะให้พูดถึงการวิเคราะห์วิดีโอไปเลยนะครับมาข้ามมาต่อนะครับเรื่องของเวลาในการรับชมนะครับเวลาในการรับชมเนี่ยมันบอกประสิทธิภาพของวิดีโอเราครับว่าวิดีโอเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่าถ้าวิดีโอเราเนี่ยสมมติเราเป็นคนทำวิดีโอนะทำยาวมากเลย10นาที7นาที8นาทีแต่คนดูแค่1นาทีมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพครับคนดูไม่จบพูดอย่างนั้นพูดง่ายๆนะมาดูครับแต่ส่วนใหญ่จะบอกเลยนะนิสัยคนไทยอะดูวิดีโอไม่ค่อยจบถ้าไม่ใช่ดูหนังดูละครนะโดยเฉพาะวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยดูไม่ค่อยจบหรอกจะเลื่อนๆดูเฉพาะส่วนที่อยากจะดูใช่ไหมพอดู YouTube มันเลื่อนได้มาดูนะครับอย่างวิดีโอของคุณกล้วยเนี่ยที่ลงไว้นะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์เก่าๆนะก็อันนี้เห็นไหมดูโอ้ 90% อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับถ้าคนดู 90% ของเนื้อหาวิดีโอทั้งหมดเนี่ยนะแปลว่าเราลงวิดีโอความยาวเนี่ยมันประมาณ1นาทีนะครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาเนาะมาดูกันต่อนะครับสำหรับคนเราลงวิดีโอเนี่ยถ้าเราลง1นาทีนะครับแต่คนดู 90% เนี่ยมันก็คือคนดูเกือบจบวิดีโออันนี้ถือว่าดีนะครับลองมาดูนะครับวิดีโอคอนเทนต์ช่วงนี้ที่ทำใช่ไหมอย่างรีวิวร้านอาหารเนี่ยคนดูแค่ 0.9% ไม่ได้หมายความว่าคนดู1คนคนดูทุกคนจะดูแค่ 0.9% นะครับมันเป็นการเฉลี่ยนะดังนั้นเนี่ย170ครั้งที่คนดูเนี่ย
แปลว่าไม่โทษทีครับ170นาทีที่คนดูเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้ดูจบวิดีโอเนาะเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าดูอยู่ประมาณนาทีครึ่งนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับเขาอาจจะเลื่อนในตำแหน่งที่อยากดูแล้วก็ดูเฉพาะเนื้อหาที่อยากดูไปเนาะบางอันที่มันเป็นการตัดเกินหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยากดูดังนั้นก็กลับไปที่การตัดวิดีโอครับเวลาเราตัดวิดีโอเนี่ยควรตัดให้ได้กระชับเห็นไหมวิดีโอส่วนใหญ่ของคุณกล้วยเนี่ยคนจะดูอยู่ที่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าผมทำวิดีโอให้คุณกล้วย2นาทีครับโอกาสการดูจบมันก็จะเยอะกว่านะครับประสิทธิภาพของวิดีโอก็จะดีกว่าอ่ะมาดูต่อไปนะครับอย่างรีวิวร้านอาหารเนี่ยสังเกตไหมคนจะดูอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับคือ2นาทีก็คือดูเนื้อหาใจความสำคัญกับดูอาหารที่อยากกินนั่นแหละนะครับรีวิวอ่ะมาดูรีวิวเรื่องของอะไรดีเสื้อผ้าเห็นไหมดูอยู่1นาทีนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมันจะเป็นการบอกเลยว่าเราอย่างอันเนี้ยนะครับก็จะบอกว่าเราควรจะตัดวิดีโอในช่องเนี่ยยาวแค่ไหนนิสัยคนดูในช่องเราเนี่ยดูวิดีโอกี่นาทีนะครับเมื่อกี้เราดูเวลาแล้วนะครับมาดูจำนวนการดูนะครับจำนวนการดูก็บอกอะไรเรานะครับก็บอกว่าขณะที่เราลงวิดีโอไปแล้วเนี่ยคนดูวิดีโอเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเกิดการพบเห็นมากน้อยแค่ไหนขอสไลด์วันนี้เน็ตช้าใช่ไหมเลื่อนไม่ค่อยไปเลยนะครับเลื่อนไม่ค่อยไปเลยหน้าจริงๆหน้าอะไรติกอ่ะจะบอกว่ามันเป็นหน้าที่แบบอืดๆนะจะเลื่อนช้านิดนึงนะครับเลื่อนช้านิดนึงอ่ะนี่คือเหมือนกันนะครับก็จำนวนการดูจะอยู่ด้านหลังนะครับดูกี่ครั้งนะครับคิดเป็นปีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะบอกส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนตัวแสดงผล RTC เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันทดลองใช้นะครับเบต้าซึ่งผมยังไม่ได้กดนะมันจะไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครทำ YouTube แล้วไปใช้ฟังเวอร์ชันเบต้าเนี่ยฟังก์ชันบางตัวมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะ YouTube Premium ก็คือการเสียตังค์สำหรับคนที่เสียเงินดูนะครับก็ไปวัดผลของการเสียเงินดูซึ่งของคุณกล้วยเขายังไม่มีนะอ่ะอันนี้สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับการคงผู้ชมไว้ก็พูดง่ายๆครับเราสามารถดึงให้ผู้ชมเนี่ยอยู่กับวิดีโอเรานานแค่ไหนจะต่างกับยอดการดูเมื่อกี้นะยอดการดูเมื่อกี้มันคือยอดการดูรวมนะครับว่ารวมๆแล้วอ่ะวิดีโอเราอ่ะถูกดูไปนานแค่ไหนนะครับดูเยอะแค่ไหนเวลาเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าการดึงให้อยู่ได้นานหมายถึงว่าเวลาที่วิดีโอเราออกไปแล้วครับคนจะอยู่กับวิดีโอ1ได้นานแค่ไหนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมอย่างร้านตำแซ่บที่คุณกล้วยเขาไปรีวิวใช่ไหมก็ดึงไว้ได้ 25% ของเวลาทั้งหมดนั่นก็คือ 1.25 1นาที25วินาทีประมาณนั้นนะฮะจะบอกว่าวันนี้จะไลฟ์ไม่นานนะบอกก่อนนะครับไม่ค่อยสบายเจ็บคอนะแต่ก็จะพูดจนจบเมนูนี้แล้วกันนะครับจบเมนูนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามก็ไว้รวมไว้ตอนท้ายนะฮะต่อมานะครับก็คือตัวข้อมูลประชากรนะจะบอกว่าอนาลิติกอ่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะจะบอกมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเกิดเราวิเคราะห์เป็นนะครับมันจะทำให้คนดูวิดีโอเราอ่ะเยอะขึ้นบอกเลยนะครับข้อมูลประชากรยังไม่ขึ้นโอเคนะครับเพราะว่าของคุณกล้วยเขายังไม่ครบไงนะครับวิดีโอเขายังลงไม่ครบก็ไม่ขึ้นเนาะตำแหน่งการเล่นขึ้นไหมดูซินะตำแหน่งการเล่นขึ้นอยู่นะครับก็เหมือนกับหน้าหลักเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะว่าตำแหน่งการเล่นมาจากไหนแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะวิเคราะห์มาให้ละเอียดมากขึ้นเวลาเข้ามาหน้าอนาลิติกอ่ะให้รอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าจะบอกว่าแต่ละหน้าอนาลิติกเนี่ยจะเป็นหน้าที่ค่อนข้างโหลดช้านะครับค่อนข้างโหลดช้าเลยอ่ะนี่เห็นไหมมาละนะครับขึ้นละนี่การดูจากหน้า YouTube นะครับแปลว่าบอกอะไรตัวนี้บอกอะไรบอกว่าวิดีโอของเราเนี่ยถูกดูจากหน้า YouTube เนี่ย 90% นะครับไม่ได้ถูกแชร์เลยนะดูล้วนๆเลยจาก YouTube เลยนะครับแปลว่าประสิทธิภาพการทำ YouTube ของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับส่วนหนึ่งนะครับถูกดูจากมือถือซึ่งจริงๆแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะแยกนะว่าการดูแอปมือถือกับการดูในเขาเรียกอะไรนะในตัวเว็บเบราว์เซอร์ในตัวเว็บของ YouTube เนี่ยเขาจะถูกแยกยอดกันนะครับเพื่อไม่รู้เพื่ออะไร เอาเป็นว่าเขาแยกยอดกันแหละดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถูกดูมือถือเนาะการฝังจากเว็บไซต์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการฝังลิงก์การเอาโค้ดไปฝังนะครับการกดคลิกมาจากอะไรนะเว็บต่างๆนะครับก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับแล้วก็หน้าอื่นๆของ YouTube นะครับเช่นหน้าแนะนำอะไรต่างๆนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะประมาณนี้แหละทีนี้อยากให้ดูนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานนะซึ่งจริงๆมันวิเคราะห์รวมไปแล้วอยากให้ขยับมาดูตัวล่างนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะฟีดแบ็ก
คนดูช่องเรานะครับว่าฟีดแบ็กของช่องเราเนี่ยคนดูเป็นยังไงนะครับลองมาดูครับที่หน้าผู้ติดตามนะครับเห็นไหมผู้ติดตามเพิ่มขึ้นตอนไหนจากวิดีโอไหนช่วงไหนที่เราลงนะครับมันก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นชัดๆเลยนะนะครับการชอบหรือไม่ชอบกดชอบหรือไม่ชอบนะครับต่างๆนะครับนี่เห็นไหมช่วงนี้เห็นไหมผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับยอดนี่เพิ่มขึ้นเลยนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาหลังจากลงวิดีโอใหม่ไปนะครับชอบไม่ชอบนะครับวิดีโอให้ลงไปถูกมีผลตอบรับยังไงบ้างกับคนดูนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงโผล่ขึ้นมาซึ่งบอกก่อนนะครับจริงๆจะบอกว่าเพิ่งไปดูคอนเทนต์ใน YouTube Academy มานะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระบบ Engage ของ YouTube นะฟังนะครับระบบ Engage ของ YouTube เนี่ยมันจะเปิดนะครับ1ต่อเมื่อการสร้าง SEO ที่ถูกต้องซึ่งเราสอนกันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์มี Talk of the Town มีการพูดถึงเยอะมีการกดชอบกดหัวใจนะตอนนี้ YouTube มีกดหัวใจด้วยใครยังไม่รู้บ้างนะครับมีกดหัวใจแล้วนะแล้วก็มีกดไลค์นะครับมีการคอมเมนต์ตอบโต้กันเยอะๆมันจะทำให้ Engage เปิดนะครับเมื่อ Engage เปิดเนี่ยวิดีโอเราจะถูกเห็นเยอะขึ้นเช่นกันนะครับมาดูต่อไปนะครับทีเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วบอกไปแล้วในเรื่องการสร้างเพลย์ลิสต์นะครับการกดจากเพลย์ลิสต์หรือการดูเพลย์ลิสต์เนี่ยมันทำให้คนดูวิดีโอของเราต่อเนื่องครับบางครั้งเนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยกระจัดกระจายนะครับการจัดเพลย์ลิสต์ที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้คนดูเราวิดีโอต่อเนื่องเวลาเราโพสต์ไปเพลย์ลิสต์เนี่ยเราก็มาดูว่าเพลย์ลิสต์ตัวไหนของเราเนี่ยถูกดูมากกว่าใช่ไหมของคุณกล้วยก็จะมีเรื่องของรีวิวอาหารนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์รีวิวอาหารนี้ก็จะถูกดูมากกว่านะนะครับความคิดเห็นไม่มีอะไรนะครับเรื่องของการแชร์ดูการแชร์นิดหนึ่งนะครับการแชร์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่เราทำช่องเนาะดังนั้นเราก็มาดูว่าวิดีโอของเราเนี่ยถูกการแชร์การตอบสนองจากบุคคลมากแค่ไหนเนาะเราสามารถดูได้นะครับในหมวดของการแชร์ซึ่งวิดีโอไหนเนี่ยที่ถูกแชร์เยอะเราก็จะรู้ว่าคอนเทนต์แบบนั้นเนี่ยคนดูเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราก็สามารถแชร์วิดีโอของเราออกไปเองในแพลตฟอร์มอื่นได้เนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรืออะไรก็ตามนะครับมันก็ทำให้ยอดดูของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับทีเนี้ยอีกเหลือกี่ตัว3ตัวนะครับคำอธิบายประกอบภาพนะครับจะบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ YouTube ยกเลิกฟังก์ชันตัวนี้ไปแล้วนะมันก็จะเป็นว่างๆไว้อย่างนี้นะครับข้ามาดูที่สุดท้ายก่อนสุดท้ายเนาะเป็นการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วผมสอนวิธีการใส่การ์ดไปแล้วนะว่าเวลาเราทำวิดีโอเนี่ยเราต้องใส่การ์ดนะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยถ้าคนดูแล้วจบไปแล้ววิดีโอมาเราไม่มีวิดีโอแนะนำมาต่อเนื่องเนี่ยคนก็จะไม่ได้ดูวิดีโอของเราต่อให้เขาชอบเรานะครับดังนั้นเนี่ยการใส่การ์ดไปก็จะมีส่วนสำคัญนะอาจจะทำให้คนละกดวิดีโอของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปฮะยอดวิดีโอของคุณกล้วยเนี่ยยังไม่ถึง28วันดังนั้นเนี่ยการ์ดมันก็ยังไม่แสดงผลออกมานะครับซึ่งถ้าถึงวัน28วันปุ๊บเดี๋ยวเขาจะแสดงการ์ดขึ้นมาว่าการ์ดเราเนี่ยถูกคลิกไปกี่ครั้งการ์ดก็คือเป็นตัวติ้งขึ้นมามุมขวาเล็กๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ดูเหมือนกันนะคนที่ดูย้อนหลังใน YouTube นะฮะนะครับว่าการ์ดแต่ละตัวของเราการ์ดไหนคนดูเยอะการ์ดไหนได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการที่เราใส่การ์ดเข้าไปในช่อง YouTube นะครับและก็สุดท้ายสำหรับ Analytics นะครับก็คือเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรนะตอนท้ายก็คือที่มันมีเป็นรูปวิดีโอของเราขึ้นมาเนาะมีการกดติดตามหรืออะไรก็ตามนะครับว่าฟังก์ชันไหนนะครับที่มีคนนิยมกดจากวิดีโอเรามากที่สุดดังนั้นแปลว่าตัวนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมอย่างอันเนี้ยของคุณกล้วยก็จะเป็นอัปโหลดล่าสุดนะครับก็มีคนกดเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่สุดนะก็ 16% นะครับของการดูเนี่ยมากดเลยนะการกดติดตามนะครับกดติดตามจากที่ใส่ไว้ตอนท้ายนะครับเขาจะดูได้ด้วยนะว่ามันมาจากวิดีโออะไรเนี่ยเห็นไหมนะครับมาจากวิดีโอนี้นะครับมีการกดติดตามเยอะนะมีจากวิดีโอนี้นะครับมีเขาเรียกอะไรนะการกดดูวิดีโอต่อเนื่องเยอะนะครับนี่เนี่ยเราดูได้เลยนะกดติดตามมาจากไหนนะครับเช่นสมมติอันนี้เรารู้แล้วว่ามียอดติดตามมา4คนเนาะ4คนนะครับ4คนคิดเป็น 68% ของการดูวิดีโอนะครับเนี่ยเห็นไหมจากวิดีโอเลอแกลเลอรี่นะครับหลักเลอแกลเลอรี่ใช่ไหมเนี่ย
นะครับก็จะทำให้อ้อสวัสดีครับใกล้ละใกล้จบละใกล้จบละนะครับสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามานะจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ดูหน้าต้นไม่ทันนะครับพูดไปเยอะมากละวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าบอกเลยฮะวันนี้เจ็บคออ่ะนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจ analytics นะครับจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์วิดีโอเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอกลับมาก่อนนะฮะที่หน้าจอหมดแล้วอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับการที่เราเข้าใจ analytics นะก็จะทำให้เราโอ้มืดเชียว ขอเปิดไฟนิดนึงอ่ะปึ๊บนะครับวันนี้อาจจะขุกขักนิดนึงนะหันจอไปหันจอมานะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าเป็นการที่ถ่ายหน้าจอวิดีโอให้ดูอ่าเปิดไฟด้วยนะไฟหายหมดเลยเมื่อกี้ปิดไฟเอาหน้าคอมแบบนี้นะครับกลับมาสว่างเหมือนเดิมแล้วโอเคนะครับนั่นแหละนะครับการที่เราเข้าใจ analytics นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนต้นนะคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นก็คือทำให้เราสามารถเข้าใจตัว YouTube ของเราได้ว่าวิดีโอของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับกลุ่ม target หรือกลุ่มเป้าหมายในการมองของคนที่มาดูวิดีโอของเราคือกลุ่มไหนนะครับทำให้เราสามารถสร้างวิดีโออย่างเหมาะสมกับคนดูนะครับถ้าคนดูเราเป็นกลุ่มไหนนะครับอยู่ภูมิประเทศไหนพฤติกรรมยังไงดูกี่โมงเห็นไหมถ้าเรารู้อะไรแบบนี้นะครับลบ100ครั้งชนะ100ครั้งใช่ป่ะใครกล่าวสุนวูป่ะ สุนวูป่ะนั่นแหละนะครับเพราะนั้นรู้เขารู้เราครับรู้ว่าคนดูของเราดูอะไรจากเราดูรายการอะไรของเรานะครับและกดอะไรดังนั้นพอเราทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพของการดูวิดีโอของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะท้ายละวันนี้บอกเลยขอไปเร็วนิดนึงนะครับไม่ค่อยสบายเจ็บคอเอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรพูดไปเลยแล้วเดี๋ยวพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวจะตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะมาเจาะลึกเอาอะไรดีก่อนนะระหว่างตั้มเนลกับตัดวิดีโออยากดูอะไรครับทำตั้มเนลไหมตั้มเนลง่ายดีเนาะตอนเดียวจบถ้าตัดวิดีโอนี่บอกเลยนะว่าอาจจะหลายตอนนะครับหรืออยากได้ตัดวิดีโอก่อนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากคลิปต่อไปนะครับอยากให้ทำเรื่องของการทำตั้มเนลนะครับหรืออยากให้ทำเรื่องของสอนตัดวิดีโอแต่บอกก่อนนะตัดวิดีโอเนี่ยจะไม่ได้คุยในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์แต่ละคนเนี่ยใช้แตกต่างกันผมใช้ iMovie ตัดนะครับดังนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องจังหวะการตัดวิดีโอถ้าคุยเรื่องตัดวิดีโอนะวิธีการตัดจังหวะยังไงใส่เพลงยังไงให้ตรงจังหวะนะครับตัดยังไงให้มันน่าสนใจนะเอาแค่ตัดต่อเลยตัดแล้วมาต่อเอาแบบทุกคนทำได้ทำในแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ปูมาขนาดนี้แล้วอาทิตย์หน้าเรื่องตัดวิดีโอแล้วกันคงไปเรื่องอื่นไม่ได้แล้วนะครับอ่ะอย่างเงี้คุยอาทิตย์หน้านะครับก็คือเรื่องการตัดวิดีโอจังหวะการตัดเนาะอยากได้ตั้มเนลหรอเจี๊ยบจริงหรอตั้มเนลหรอตั้มเนลก็ได้นะอ่ะตั้มเนลก่อนไหมเพราะตัดวิดีโอมันยาวใช่ไหมได้อาทิตย์หน้าตั้มเนลนะโอเคนะครับถ้าอย่างเงี้โหวตเดี๋ยวดูเลยนะครับตั้มเนลมา1เสียงละนะครับใครอยากได้ตัดวิดีโอใครอยากได้ตั้มเนลนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้YouTube ก็ไว้ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับหรือว่าใครที่ดูใน Facebook ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ Facebook ตรงนี้เลยนะครับว่าอยากได้ตั้มเนลหรือวิดีโอก่อนกันนะครับถ้าตั้มเนลนะครับก็จะสอน Photoshop แบบง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยเอาแบบแค่ตัดรูปนะครับทำให้รูปเราโดดเด่นใส่ตัวหนังสือยังไงนะครับไม่ให้เยอะเกินไม่ให้เฟื่อเกินนะแล้วก็การคิดคอนเทนต์น่ะแหละก็พูดนะครับการใช้คอนเทนต์เนาะตัดมันยาวตัดวิดีโอมันยาวใช่ไหมเออนะครับเอาเพราะนั้นตั้มเนลครับตั้มเนลนะอ่ะมีคนเอางี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าก็เลือกมานะครับเอาวิดีโอหรือตั้มเนลก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเราจะได้มาดูเนาะสำหรับเรื่อง analytics นะครับก็คงพูดแบบเร็วๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะพอสอนนิดนึงเนี่ยทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ลองไปวิเคราะห์วิดีโอตัวเองดูนะว่าวิดีโอของเราที่ทำมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจะได้พัฒนาวิดีโอของเราต่อไปดีไหมแล้วก็ใครอยากให้หลังจากนี้ไปนะจะบอกว่าคอนเทนต์หลักๆเนี่ยมันเริ่มหมดไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากให้พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำวิดีโอการทำช่อง YouTube เรื่องของคอนเทนต์หรือเจาะลึกไปเลยว่าทำช่องแนวไหนนะครับหรืออยากได้ไอเดียอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้นะว่าอยากได้อะไรนะครับก่อนที่ผมจะหมดเรื่องพูด อยากพูดอยากคุยนะฮะ
นั่นแหละนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการทำ YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube มือใหม่หรือ YouTube มือเก่านะเราพัฒนากันไปเรื่อยๆตัวผมเองก็ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวมีข่าวคราวอะไรจาก YouTube Creator นะครับหรือว่าจาก YouTube Thailand นะครับก็จะมาแจ้งอ้ออีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้เขามีสมัคร YouTube Next ใช่ป่ะNext Up หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นโครงการของ YouTube ใครที่ยังใครได้จดหมายแล้วไปสมัครนะผมจะบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่มียอด Subscribe 10,000 ขึ้นไปนะครับก็สามารถสมัครได้ผมสมัครไปแล้วเหมือนกันเขาจะคัดเลือก10คนนะครับเพื่อไปร่วมกับ YouTube นะครับ Thailand นะก็ได้อบรม5วันนะ5วันเต็มเลยกับมืออาชีพนะครับมีโอกาสสร้างตัวตนขึ้นมาใน YouTube จริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนไปสมัครดูครับถ้าได้จดหมายจาก YouTube มานะครับก็ลองสมัครดูนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็จบแบบสั้นๆแค่นี้ครับไม่มีใครจะถามอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรจะไปแล้วนะ เจ็บคออ่ะตามนั้นนะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อตัดวิดีโอต่อโอเคนะครับแล้วก็พบกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับคนที่ดูรีรันนะครับก็ดูกันในช่อง YouTube นะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กด See First สำหรับในช่อง Facebook นะครับแล้วก็กดกระดิ่งในช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายครับ